พลุกวิญญาณอยู่ที่ไหนที่ไหนนี่ล่ะโอ้นี่ไงเชโกมังทายะวัดถังวัดสยูใช่แล้วเชโกมังทายะนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ฮะเจ้าอีกแล้ววะไม่ปล่อยให้เจ้าพวกวิญญาณได้ง่ายๆหรอกฮะข้าก็จะไม่ไว้ชีวิตเจ้าเหมือนข้าก่อนเช่นกันOh.
ตื่นหนอตื่นหนอตื่นหนอลืมตาหนอตื่นเถอะเดี๋ยวอย่าเพิ่งลืมตาเลยโยมจ้าโยมยังสู้แสงไม่ได้ได้เวลาแล้วหรอครับหลวงพี่ใช่แล้วได้เวลาแล้วหลวงพ่อแห่ตะบารับนายจิ๊กเข้ามาเข้ามาเลยอย่าเข้ามาพี่จ๋ามาแล้วพี่จ๋ามาแล้วอ้าวฮะนั่นมันนี่พี่จ๋าพี่จ๋ามาโน่นแล้วโอ้ยังไงเนี่ยแล้วตาพี่จ๋าเป็นอะไรไปล่ะครับหลวงพี่ท่าทางพี่จ๋าน่าจะมีความรักสละละมั้งเอ้ยทำไมวะอ้าวก็ความรักน่ะมันทำให้คนตาบอดได้ยังไงเล่าโถ่เอ้ยพวกเองสิตาบอดเอาเดินกลับไปซ้อมไปอย่ามาเกะกะขวางทางไปทางออกกว้างหลวงพี่ครับแล้วพี่จ๋าฝึกสำเร็จไหมครับนั่นน่ะสิสำเร็จสิชัยโยสำเร็จแล้วโอ้ชิบิไม้ไอ้ตาประมาททีหลังเผลอแป๊บเดียวมันฝึกสำเร็จซะแล้วนะพี่ยิ่งยอมไม่ด่าเลยเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะตายังปรับแสงไม่ได้นะครับโอ้เห็นก็คือไม่เห็นไม่เห็นกลับยิ่งแจ่มชัดรู้ไหมทำไมอาตมาให้โยมไปฝึกนั่งสมาธิในธรรมทั้งที่ถ่ายทอดวิชาให้จนหมดแล้วหลวงพ่อมีบุญคุณเก็บผมมาเลี้ยงตั้งแต่แบบบอกต่อให้สั่งกระผมไปลุยนรกที่ไหนผมก็ยินดีครับการต่อสู้ในความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นการต่อสู้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งภายในคือแก่นแท้ของการต่อสู้ที่แท้จริงแม้เราไม่มีอาวุธจิตก็สามารถสั่งกายให้เป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดได้โยมน่ะเคยได้ยินเรื่องคัมภีร์ยกร่างไหมล่ะฮะฮะคัมภีร์ที่รวบรวมเหล่าวิญญาณนักสู้ในตำนานใช่ไหมขอรับหลวงพ่ออถูกต้องผู้ครอบครองสามารถปลุกวิญญาณในคัมภีร์ให้เข้ามาสิงในร่างกายตนเพื่อกลายเป็นนักสู้นั้นๆแต่วิญญาณเป็นสิ่งชั่วร้ายเมื่อเข้ามาครอบครองจิตใจของใครถ้าจิตไม่เข้มแข็งพอจะถูกชักนำไปในทางที่ผิดโดยง่ายถ้างั้นคัมภีร์นั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิขอรับใช่ผู้ปลุกวิญญาณนักสู้ทั้งหมดในคัมภีร์มาสิงร่างถ้าไม่ได้เป็นเทวดาก็จะกลายเป็นซาตานที่ไม่มีใครหยุดได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างหลังใช่ไหมขอรับอาตมาพยายามติดตามต่อสู้แย่งชิงคัมภีร์นี้มานานเพื่อทำลายจนวันนั้นอาตมาพลาดท่าวิญญาณทั้งหมดในคัมภีร์ถูกปล่อยเป็นอิสระส่วนร่างกายและจิตใจบอบช้ำจากการต่อสู้จนต้องมารักษาด้วยทางธรรมโยมคือความหวังของอาตมาที่จะมาสานต่อภารกิจนี้ภารกิจอะไรขอรับตามวิญญาณนักสู้ทั้งหมดกลับคืนสู่คัมภีร์ยกร่างเพื่อนำมาทำพิธีทำลายมันจะได้ไม่มีใครนำไปใช้ในทางที่ผิดอีกไม่ได้นะครับหลวงพ่อผมฝึกกับหลวงพ่อก่อนไอ้จามันตั้งนานทำไมมันถึงได้ทำงานสำคัญชิ้นนี้อ้าวก็เพราะโยมน่ะอาจจะทนการยั่วยวนของวิญญาณในคัมภีร์ไม่ไหวนะสิแล้วทำไมหลวงพ่อคิดว่าไอ้จามันจะทนได้ล่ะครับเพราะเขาไปฝึกมาแล้วผมก็ฝึกได้อะแค่เข้าไปนอนหลับในถ้ำแค่ 2-3 เดือนผมก็ทำได้หลวงพ่อลำเอียงเลือกคนโดยไม่ยุติธรรมหลวงพ่อไม่ได้เลือกแต่คัมภีร์จะเป็นผู้เลือกเอง
ถ้าอย่างนั้นผมขอท้าประลองกับไอ้ขี้เกียจคนนี้นี่จะเป็นเรื่องระหว่างเราสามคนเท่านั้นภารกิจนี้ยิ่งมีคนรู้มากก็ยิ่งอันตรายขอแค่ยอมแพ้กันก็พออย่าให้เลือดตกยางออกถือว่านี่เป็นการทดสอบโยมด้วยก็แล้วกันนะขอรับหลวงพ่อแต่ว่าเอาละงั้นเริ่มได้ยี่ยาเฮ้ยบังยี่ยาเฮ้ย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 มิน่าล่ะเอาคำผีของข้าคืนมาแย่ละสิลืมตาซะลืมตาคือลืมการเห็นจงใช้สัมผัสปล่อยร่างกายไปตามการรับรู้ของจิตไว้ให้ได้อย่าให้มันหนีไปนี่ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ้จ๋าฮะเอาจะทำมาเมื่อไหร่วะไม่บอกเลยนะจะได้ไปรับโอ้โหผอมไปนะเนี่ยเอ้าเป็นไงอยู่ในถ้ำอ่ะจะสาวๆมั่งหรือเปล่าเขาว่าในถ้ำนั้นนะมีสาวเมืองลับแลอยู่ด้วยถ้าเจอต้องบอกกันมั่งนะอย่าเก็บไว้คนเดียวล่ะอย่าลืม มันเป็นภารกิจที่ไม่มีปลายทางโยมคงเข้าใจดีนะขอรับหลวงพ่อแล้วผมจะทราบได้ยังไงว่าวิญญาณจะอยู่ที่ไหนตราบใดที่โยมยังมีคำพีและไม่ได้ลุ่มหลงไปกับอำนาจของมันโยมไม่ต้องไปตามหาวิญญาณแต่วิญญาณมันจะมาตามหาโยมเองขอรับหลวงพ่อฉัน